กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์แจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างยิ่งกับครูรู้และพี่น้องทุกท่านค่ะหนูขอแนะนำตัวนะคะหนูชื่อเด็กหญิงพิชภาแซ่ลิ่มชื่อเล่นชื่อนางบุญพิมพ์ไพรอายุ13ปีอยู่ชั้นม .1 ค่ะเป็นนักเรียนวิชารามภาคสมทบค่ะวันนี้หนูจะมาส่งการบ้านค่ะคือเมื่อกี้เหตุการณ์สดๆร้อนๆแล้วค่ะก็เลยมันบอกว่าเฮ้ยขอเอามือลงได้ไหมเนี่ยคิวเรานานจังแล้วหนูก็สวนมันไม่ออกค่ะครูและหนูช่วยหนูด้วยค่ะสาธุค่ะสวนหมันไม่ออกแต่ว่าก็ลงมือทำเลยนี่คะเนี่ยลงมือทำเลยนะคะไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วค่ะแค่เพียงอ้อเขาพูดอะไรก็คิดอะไรกิเลสจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วเราไม่ทำตามตอนนี้ดูน้องบุญก็จะไม่ต้องพูดกับกิเลสแล้วนะคะบางทีไม่ต้องคุยก็ได้ค่ะพูดไปก็มากเรื่องทำเลยก็คือน้องบุญก็ไม่ฟังไงคะใช่ไหมนี่น้องบุญก็ปฏิบัติได้แล้วค่ะเนี่ยบุญก็มาส่งเราจะคิดยังไงกิเลสจะคิดยังไงก็คิดไปก็อยากพูดก็พูดไปเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะอาการไม่ต่อล้อต่อเถียงกับกิเลสแล้วนะคะไอ้ลงมือทำเลยนี่ยอดเยี่ยมแล้วค่ะยอดเยี่ยมแล้วนี่ถือว่าเราต่อสู้แบบสงบนะแบบสงบแล้วทีนี้ก็ผลมันก็เกิดขึ้นแล้วว่าน้องบุญก็มาส่งการบ้านได้ตอนนี้คือการปฏิบัติน้องบุญปฏิบัติแล้วไงคะแล้วเป็นยังไงอาจจะไปกลับไปคุยกับกิเลสใหม่ได้ว่าเป็นยังไงมาส่งแล้วมาส่งแล้วเป็นยังไงกิเลสมันว่ายังไงต่อคะตอนเนี้ยคุณมาส่งแล้วมาคุยแล้วเนี่ยกิเลสมันไม่คุยอะไรแล้วค่ะกิเลสมันไม่โต้เถียงโต้ตอบแล้วค่ะนั่นไงเห็นไหมโอ้บางครั้งพูดไปก็เสียเวลานะไปคุยกับกิเลสก็เสียเวลาเสียพลังไม่ต้องคุยลงมือทำเลยแล้วก็จากนั้นอ่ะกิเลสก็คงจะบอกว่าเอ้าพูดอยู่ก็ทำอายหายไปเลยนี่แหละกิเลสมันก็จะสลายไปเลยค่ะมันกลัวคนจริงกลัวคนลงมือทำเลยนะคะจะมาทักท้วงอะไรก็ทักท้วงได้ก็รับฟังแต่ไม่ตอบก็ได้เนาะตอนนี้ก็คือไม่ต้องสวนละไม่ต้องสวนกิเลสละทำไปเลยนะคะถ้าคิดว่าดีนะต้องทำในสิ่งที่ดีนะคะกิเลสมันจะชวนทำสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเราทำตรงกันข้ามกับกิเลสบอกนั่นแหละก็คือทำสิ่งที่ดีนะคะค่ะวันนี้น้องบุญก็ชนะแล้วเนาะใช่ไหมป้าโสภาใช่ค่ะวันนี้กิเลสแพ้ราบคาบเลยน้องบุญกิเลสตายเลยนั่นน่ะกิเลสกิเลสมันหน้าแตกไปแล้วค่ะกิเลสมันไปอยู่ห้องสีแดงแล้วก็เป็นประตูหลายชั้นแล้วค่ะนั่นเห็นไหมไม่ต้องคุยนานเสียเวลาเปล่าๆป้าสุภาก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบุญด้วยวันนี้ชนะเลยได้กำลังใจแล้ววันนี้ประมาณนี้นะคะน้องบุญค่ะขอบคุณค่ะเดินท่านต่อไปเลยค่ะ